เวอ y Quick r e v i e w เคสคอมพิวเตอร์แบบติดแร็ก 2U ครับ หน้าตาจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเออกแบบมาให้ใส่ตู้แรกโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นแรกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแรกเครื่องเสียงแหลกไลฟ์สตรีมอะไรแบบนี้นะแต่เครื่องนี้ที่ผมตั้งใจซื้อมาก็คือเอามาทําเป็นโฮมเซิร์ฟเวอร์ของผมนั่นเองประกอบคอมเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้แรกเน็ตเวิร์กของผมนะครับรันทุกอย่างอยู่ในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโฮมไอซิสตันเซิร์ฟเกมเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี่อะไรแบบนี้ก็อยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวไปนะครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายวิดีโอนะครับมันเป็นร้านไทยด มาดูที่ตัวเคสกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยมันเป็นช่องลมเข้านะครับจริงๆมันจะหมุนให้เป็นช่องลมออกก็ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นพัดลม80ม m mm, มจํจนวน3ตัวนะครับสามารถใส่ได้3ตัวนั่นเองแต่เขาแถมมาให้2ตัวนะฮะผมก็ลือออกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น คุณเละมาสเตอร์แบบบางจํานวน3ตัวนะครับแล้วก็ดูดเข้าไปนะเพื่อที่จะใส่ให้เต็มทุกช่องบังคับทางลมเลยว่าลมต้องเข้าทางนี้นะแล้วค่อยไปหาทางออกที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ไอ้เคสตัวเนี้ยมันมีฟิลเตอร์กองฝุ่นด้วยนะถ้าคุณเห็นดน้านหน้านี้มันก็จะเป็นฟองน้ําแบบว่าเป็นเหมือนหน้าดอกลําโพงอ่ะหน้าแบบตู้ลําโพงอะไรประมาณนั้นนะทำคศาสตร์ยากครับ เพราะว่ามันถอดด้านนอกไม่ได้นะครับมันต้องถอดด้านในก็คือคุณต้องรื้อพัดลมทั้งชุดตรงนี้ออกมาเพื่อที่ว่าจะยกแล้วก็ยกฟิลเตอร์ไอตัวฟองน้ํานั้นออกมานะฮะหมายความว่าพอคุณประกอบบอร์ดประกอบทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ารื้อยากมากๆนะฮะคุณก็น่าจะทําได้แค่ดูดฝุ่น <c oughs> เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดแค่นั้นเลยนะตอนทำความสะอาดไอฝาหน้านะเคสตัวนี้นะทีนี้ด้านขวาของเขาเนะีก็จะมีปุ่ม power ปุ่มรีเซ็ตไฟ power ไฟฮัตดิสและก็ usb 2จํานวน2พอร์ต หมดแล้วด้านหน้าทีนี้มาดูด้านในกันดีกว่าครับเคสตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นครับก็คือรุ่นที่เป็นลึก30ซนติเมตรก็คือรุ่นที่หมออกมาได้แหละกับรุ่นที่ลึก35ซนติเมตรก็คือรุ่นที่ลึกกว่าครับสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือความแออัดภายในครับรุ่น30มมันจะแออัดสักหน่อยหนึ่งแต่รุ่น35มันก็จะบอกว่าท้ายมันก็จะยื่นออกมามันก็จะแบบประกอบได้หลวมกว่าหน่อยนะฮะทีนี้ผมจะบอกว่ามันแออัดไหมผมก็เปลี่ยนเป็นพัดลมบางแล้วอะเพราะว่าแถ่่พมมมมนนทีัา พัดลมมันจะชนกระบ,บอดแบบพอดีเป๊ะเลยเออผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นพัดลมบางนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลทีนี้เรื่องของบอร์ดกันบ้างนะครับบอร์ดตัวนี้สามารถใส่ไซส์ไมโคร a อ x ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นไมโคร a อ x แบบตัวเล็กที่ยึดน็อตแค่6ตัวหรือว่าตัวใหญ่เต็มใบที่ยึดน็อต8ตัวก็ได้นะแต,แต่แต่ไอแตัวเนี่ยรูนอ็อต2ตัวริมนอกสุดเลยเนี่ยที่มาติดก,กับฝั่งสล็อตแรมอะ ของบอดไมโรเอ็กนะครับเคสตัวนี้ไม่มีรูน็อตมาให้นะครับก็คือมันต้องรออยู่อย่างนั้นัแหละแต่มันสามารถวางลงไม่ได้นะครับผมก็เอายางเอาอะไรรองบอดไว้เพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันกระพืออยู่ในเคสนั่นเองนะแต่จุดยึนดน็อตปกติเนะี่ยจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6ยึดได้6รูปกติทั่วไปนะทีนี้ต่อไปเรื่องของฮีซิงกันบ้างดีกว่านะครับเครื่องนี้ตอนเนี้ยที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นน no ็อกทัวเอ L9 X65 นะครับก็คือเป็นซิงค์ที่สูง65มิลิเมตรนะผมก็แนะนำว่าอย่าสูงไปกว่านี้เลยนะเพราะว่าซิงค์สูง65ของผมเนี่ย แค่ปิดฝามันก็จะไม่มีช่องให้พัดลมมาดูดลมเข้าคือมันแนบแทบจะแนบกับฝาไปแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่แนะนําให้ใส่ซิงสูงนะครับสูงไปมันก็ปิดฝาไม่ได้อีกนะครับประมาณ6กห้นี่คือแบบว่าสุดแล้วแหละนะครับ,ส,รบสุดแล้วสาหรับเคสนีนะครับแต่ถ้าซิงเดิม intel amd อะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าใส่ได้อยู่นะต่อมาเรื่องของ pce กันบ้างนะคเคสนี้มีมาให้4สล็อตนะครับก็คือสามารถใส่อะไรได้ เหมือน4ใบปกติทั่วไปเหมือนบอร์ดไมโครเอทเทั่วไปได้แหละนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ผมก็ใส่กาดจอที่เป็น n v i d i ด RTX A2000 อยู่แล้วก็การแคปเจอร์ของ El g a t o อีกใบหนึ่งนะแล้วก็ที่ผมชอบคือตรงนี้ครับนี่มันมีช่องลมด้านข้างนะค,คือเคสติดแหลกทรงเนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่มีช่องลมตรงนี้แล้วมันก็จะทำให้อเ b l u ลเวนบเนี่ยอบอ้าวมากๆนะครับยิ่งแบบใส่การแคปเจอร์ที่เป็นแบบพัดลมพวกแบงค์แมจิกอะไรพวกนี้มันจะอบอ้าวมากเลยตัวนี้มันมีช่องลมมาให้ถือว่าดีนะฮะ Power Supply กันบ้างครับจะเห็นว่ามันสามารถใส่ p าว e r s u p ส l y ยขนาด ATF ปกติทั่วไปได้นะครับแต่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเป็น Power s u p ส ly เครื่องแบรนด์พัดลมด้านหลังนะครับซึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรครับมันก็ดูดลมเข้าตรงนี้แล้วก็เป่าลมออกตรงนี้แต่ทีนี้ Power s u p p l ายใหญ่ๆที่คุณซื้อกันทั่วไปเนี่ยแบบจริงๆเรียกว่า90%ของตลาดตอนนี้มันจะเป็นพัดลมใหญ่ถูกไหมพัดลมแบบว่า1 2 0 130เท่าไหร่ที่มันพัดลมด้านบนเนี่ยโอเคครับเคสตัวนี้ที่ฝามันมมมมันนีีรูลาให้่ คุณสามารถใส่ภาวสะภายปกติทั่วไปได้แต่ก็ใส่ให้ถูกด้านนะหงายมันขึ้นมาให้พัดลมมันอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่เข้ามาด้แหลกก็อย่าเอาอะไรมาวางทับข้างบนมันนะไม่งั้นมันจะไม่มีช่องลมให้แบบว่าดูดลมเข้าไปนะครับแต่ถ้าเอาให้สบายใจเลยนะผมก็อยากจะไปหาภาวสะภายแบบนี้ที่มันเป็นพัดลมหลัง80มิลดูดลมออกด้านหลังแบบนี้ก็จะสบายใจกว่าทีนี้เรื่องของความยาวภาชนะภาย์นะเท่าที่ผมได้วัดดูเนี่ยถ้าใส่ไอ้เพลทตัวนี้ซึ่งไอ้เพลทตัวนี้คือ เพลทที่เอาไว้ยึดฮัตดิสได้1ตัวนะฮัตดิสสามจุดห้แต่ว่าแน่นมากนะผมก็ M2 เถอะถ้าใส่เพลทตัวนี้มันจะใส่ได้ประมาณ1 6ซนติเมตรสำหรับความยาวพาวเวอร์สไพลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่ใส่ก็คือทะลุมายาวได้ถึงข้างหลังตรงนี้เลยนะครับกม็มันก็ดูเพียงพอแล้วนะสำหรับเคสนี้นะครับโดยรวมผมถือว่าดีนะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะติก็คือ เหล็กมันอาจจะคมไปนิดนึงคือเข้าใจแหละว่ามันไม่ได้แบบว่าคอมรีเมี่ยมที่เราจะประกอบกันทุกวันนะแต่มันอาจจะคมไปนิดหนึง่งตรงเหล็กเนี้ยมันแบบไม่ได้ลบคมมาจนหมดจดขนาดนั้น,นะนเวลาประกอบก็อาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วสำหรับเวอรี่ควิกรีวิวเคสติแรกตัวนี้นะฮะ ใครมีอะไรอยากให้ผมเทสก็ส่งมาในลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอไม่ใช่ดิต้องบอกว่าในคอมเมนต์ได้เราก็ชินลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอโอเคสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ